กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะส่งมาที่422-1606หรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันค่ะก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้เลยนะคะ024960493และ024960494การลงทะเบียนต่อ1ดวงชะตาจะได้มีการพูดคุยกันละเอียดมากขึ้นนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาทวนหน่อยดีกว่าค่ะภาพรวม12ราศีวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้นะคะมีอะไรต้องระวังกันบ้างหรือว่าเรื่องราวของสีถูกโฉลกกับสีที่ต้องหลีกเลี่ยงเองก็ตามนะชาวราศีมังกรวันนี้ในเรื่องของหัวใจค่ะไม่เด่นถ้าเกิดว่าไม่ทะเลาะกันก็ต้องอยู่ห่างไกลกับคนรักฉะนั้นคนที่มีคู่วันนี้พยายามนะเติมความหวานให้กันบ้างนะเหมือนกับเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็ใช้เวลาสักนิดนึงนะคะอย่าไปรีบเร่งในการตัดสินใจค่ะเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของงานต้องรู้จักอยู่ให้เป็นอ่อนน้อมถ่อมตนดูเหมือนว่าจะดีที่สุดนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้สภาพคล่องค่อนข้างดีนะคะก็มีมากพอที่จะแบ่งปันหรือว่าให้คนอื่นนั้นหยิบยืมได้เน้นโทนสีบรอนซ์เงินหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะแม้ว่าจะยังไม่เห็นผลอาจจะต้องใช้ความต่อเนื่องหรือว่าเรื่องของวินัยสักนิดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุนหรือว่าการเก็บออมเองก็ตามนะคะเน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้เรื่องงานคิดอะไรให้รีบลงมือปฏิบัตินะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการใช้คำพูดการเจรจาการสื่อสารวันนี้คิดให้ดีก่อนที่จะพูดออกไปเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะหาได้มากก็จริงแต่ว่าก็ใช้จ่ายก็ไม่น้อยเหมือนกันนะวันนี้รายรับรายจ่ายดูเหมือนว่าจะพอๆกันเลยนะคะก็จัดสรรบันส่วนในการใช้จ่ายหรือว่าการจัดวางระบบระเบียบไว้ให้ดีก็แล้วกันส่วนเรื่องหัวใจคนที่มีคู่นะคะแล้วก็ทะเลาะกันมามีปัญหากันมาโดยตลอดวันนี้มีโอกาสหันหลังให้กันได้นะคะก็ลองดูว่าเราจะไปกันต่อไหวหรือไม่เน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองจะมีคนมาขอความช่วยเหลือและดูเหมือนว่าจะปฏิเสธไม่ได้ด้วยนะคะก็เตรียมในเรื่องของการจัดวางระบบระเบียบในการใช้จ่ายการกันเงินบางส่วนเอาไว้ก็จะดีนะคะเน้นโทนสีควันบุหรี่หลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของงานต้องทำใจไว้เลยค่ะมีโอกาสต้องแก้ไขต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าต้องมีการทำซ้ำเองก็ตามนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้มีเกณฑ์เข้าไปเกี่ยวข้องอะไรกับที่มันดูค่อนข้างก้ำกึ่งหรือเป็นสีเทาๆสักนิดหนึ่งเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของงานนะคะคนที่เป็นผู้นำเป็นผู้บังคับบัญชาเนี่ยต้องทำในสิ่งที่แตกต่างออกไปบ้างส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้อยู่คนเดียวน่าจะดีกว่าสำหรับคนที่โสดหรือว่าอยากจะสารสัมพันธ์พักหัวใจเอาไว้ก่อนนะคะเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีควันบุหรี่ค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้เรื่องงานอดทนให้มากค่ะโดยเฉพาะคนที่เจอกับปัญหาวันนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ง่ายนะคะลองเตรียมแผนสำรองเอาไว้บ้างเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองถ้าต้องลงทุนให้เน้นการลงทุนระยะสั้นส่วนหัวใจวันนี้ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยสู้ดีมีแต่เรื่องทำให้ไม่สบายใจเน้นโทนสีบรอนซ์ทองหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะราศีต่อมาราศีตุลนะคะวันนี้เรื่องงานค่ะแม้ว่าจะมีโอกาสหรือว่าสิ่งต่างๆผ่านเข้ามาแต่ก็ต้องดูให้ดีพิจารณาให้ดีนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองต้องระมัดระวังเรื่องของข้อกฎหมายด้วยเน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีพิจิกวันนี้เรื่องของงานนะคะต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีค่ะมีโอกาสที่จะประหลอดแตกหรือว่าไม่สามารถที่จะควบคุมความรู้สึกตัวเองได้โดยเฉพาะเรื่องของคำพูดนะหรือว่าแม้กระทั่งในการทำงานกับคนหมู่มากเองก็ตามนะคะส่วนเรื่องของหัวใจวันนี้ดูเหมือนว่ายังสามารถจัดสรรเวลาได้อย่างลงตัวเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้เรื่องหัวใจหนักแน่นอดทนให้มากอย่าเพิ่งถอดใจเวลาเจอกับปัญหานะคะเน้นโทนสีครีมหลีกเลี่ยงสีควันบุหรี่ค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะใครฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยนะคะเข้าไปกดถูกใจหรือว่าคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV แบบนี้เลยนะคะแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ชมที่ส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS อย่าลืมนะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิด
ใครที่เกิดในช่วงรอยต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะแล้วก็ส่งมาที่422-1606มากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะจะของ SMS ค่ะเกิดวันที่27กุมภาพันธ์2525นะคะเวลาเกิดตีห้า45นาทีวันเสาร์อยากทราบเรื่องของงานกับเงินค่ะจริงๆช่วงเวลาที่เกิดก็ถือว่าฟ้าสว่างแล้วนะครับก็เป็นคนวันเสาร์งานกับเงินเป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง34ของคุณเนี่ยรอยต่อระหว่างย่าง34คาบเกี่ยว35งานผมไม่ห่วงนะจะมีโอกาสดีๆจะมีสิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนสไลด์นะโปรโมทพวกนี้มีลุ้นนะครับแต่ที่เป็นห่วงคือเรื่องเงินโดยเฉพาะในช่วงย่าง35ที่กำลังจะมาถึงนะหลังวันเกิด1ตอนนี้คุณก็ต้องดูแลตัวเองนะประหยัดควบคุมค่าใช้จ่ายก็ว่ากันไปส่วนหลังวันเกิดย่าง35เนี่ยให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนนะเดือนละ15ตัวครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะบอกว่าชื่อเก่าคือคุณวิไลชื่อใหม่คือชยพลถามว่าชื่อเป็นอย่างไร14มิถุนายน2514ค่ะเวลาเกิด 9:20 น.วันจันทร์ชื่อใหม่เลยนะชยพลปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะครับชื่อเก่าไม่ผ่านอยู่แล้วนะชยพลชอช้างยอยักษ์พอพานลอลิงค่ะชยพลก็เสริมในเรื่องของสุขภาพพรานามัยให้แข็งแรงนะครับเลขศาสตร์ก็สวยนามสกุลสมอหาค่ะสมอหาเมื่อรวมกับนามสกุลแต่เมื่อรวมกับนามสกุลแล้วได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูลองดูนะถ้าทำอะไรยังติดขัดอยู่แล้วก็มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเนี่ยเน้นพวกทางเดินหายใจแล้วก็นอกจากทางเดินหายใจแล้วคำพูดคำจาก็จะมีปัญหากับคนรอบข้างบ่อยครั้งถ้าเป็นอย่างที่ผมบอกกล่าวก็ควรจะปรับแก้นะครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS คุณทิติยานะคะ13มีนาคม2531ค่ะเวลาเกิด4ทุ่มตรงวันอาทิตย์นะคะถามเรื่องเงินสุขภาพแล้วก็โชคลาภค่ะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์4ทุ่มนะครับการเงินสุขภาพโชคลาภเป็นอย่างไรผมไม่แน่ใจว่าคุณทำงานอยู่หรือเปล่านะปีนี้ถ้าทำงานต้องระมัดระวังมีปัญหาโดยเฉพาะกับเพื่อนร่วมงานนะครับหรือว่าคนถ้าเกิดคุณทำธุรกิจกับพี่น้องของคุณเองเนี่ยก็ต้องระวังปัญหาการความขัดแย้งงานมันมีโอกาสจะเกิดปัญหาหรือการยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็กาลกิณีนั้นก็สัมพันธ์ถึงเดือนอริถ้ายังไม่เป็นหนี้กลัวจะมีหนี้ถ้ามีหนี้อยู่แล้วบริหารสภาพคล่องให้ดีส่วนสุขภาพด้วยพื้นชะตา2กลุ่มเป็นหลักนะครับจันทร์อยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บและเสียด้วยนะครับก็หมายถึงอะไรดาวจันทร์ก็พวกต่อมต่างๆนะฮะดาวจันทร์ก็หมายถึงทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิ้นสีดวงเบาหวานก็ใช่อีกกลุ่มนึงฮะระบบสืบพันธุ์จ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณเอ็มนะคะ8พฤศจิกายน2515ค่ะเวลาเกิด 8:00 นตรงเงินทองมาเร็วไปเร็วแก้ยังไงดีเปลี่ยนงานดีไหมคะคุณ M 8พฤศจิ15ปฏิทินตรงกับวันพุธกลางวันนะครับแต่ดวงนี้ไม่ได้พูดให้ประมาทนะดวงนี้คุณ M ก็หาตังค์ของคุณได้เรื่อยๆแหละนะไม่ต้องกังวลแต่ว่าการเก็บออมไม่อยู่มันอยู่ที่นิสัยส่วนหนึ่งของคุณเป็นคนตัดสินใจเร็วแล้วคุณเนี่ยเวลาอยากได้อะไรนะขอโทษต้องเอาให้ได้นะครับก็พูดอยู่เสมอแหละคนเราเวลามีเงินสดอยู่ในมือกับไม่มีเงินสดอยู่ในมือการคิดและตัดสินใจนั้นต่างกันลิบฉะนั้นเวลามีเงินสดอยู่กับมือจงทำให้มันสูญสลายไปกับสิ่งที่มันเป็นประโยชน์สภาพคล่องน้อยๆคือเปลี่ยนกลับมาเป็นเงินยากๆที่ดินคอนโดพันธบัตรนะพวกบอนหรือว่าเงินฝากประจำระยะยาวๆเนี่ยอันนี้ช่วยได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอารยานะคะ24มกราคม2534ค่ะเวลาเกิด 11:45 นาทีวันพฤหัสบดีออกรถปีนี้ใช้สีอะไรวันไหนดีอาชีพเป็นหมอฟันค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง25นะครับก็สีที่เด่นนะสีที่เด่นในดวงชะตาในวงกลมก็ตกอังคารนะครับก็สมหวังอยู่แล้วล่ะสีที่ดีที่สุดและปีจอนี้สามารถใช้ได้ของคุณถ้าเป็นสุภาพสตรีสีแดงเลยนะเทรนสีแดงตอนนี้ก็แรงในส่วนของยานพาหนะ
นะใช้สีแดงดีจะเสริมเสน่ห์เสริมตังด้วยเสริมให้คนรักคนเมตตาด้วยนะครับส่วนวันที่จะออกเดี๋ยวดูในช่วงท้ายรายการผมจะนำมาบอกกล่าวทุกเดือนนะครับว่าวันไหนเป็นวันมงคลและวันไหนควรจะออกรถเพียงแต่ว่าถ้าวันมงคลที่ผมให้มานั้นเกิดตรงกับวันจันทร์หรือวันเสาร์ให้ใช้วันมงคลอื่นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพิทยานะคะ25มีนาคม2525ค่ะเวลาเกิด3ทุ่ม20นาทีวันพฤหัสบดีถามเรื่องงานนะเป็นอย่างไรบ้างเป็นการดูแลผู้สูงอายุเรื่องของเงินโชคลาภแล้วก็ครอบครัวด้วยค่ะคือถามว่าเด่นไหมถามว่าดีไหมถามว่าตอบโจทย์ในเรื่องเงินไหมก็ตอบว่าไม่ใช่แต่ถ้าส่วนหนึ่งถ้าคิดว่าทำแล้วมันได้กุศลมีความสุขทางใจไม่ว่ากันเดี๋ยวผมจะลองดูว่ามีกลุ่มไหนที่เด่นกว่าหรือไม่ดวงนี้เรียนโหราศาสตร์ได้นะเรียนโหราศาสตร์ถือว่าดีกับพื้นชะตาครับส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์ภายในครอบครัวอายุมรณะเนี่ยก็ให้ระวังความพลิกผันเอาไว้บ้างนะอาจจะหาโอกาสเปลี่ยนบรรยากาศเติมความหวานกันหน่อยส่วนในแง่ของการเสี่ยงโชคไม่เสียครับ SMS ต่อมาค่ะคุณออนณพักนะคะ28มีนาคม2511ค่ะเวลาเกิด 5:50 นาทีมีนา2511 5:50 นาทีเป็นพยาบาลนะแล้วก็ถามเรื่องของเงินกับการบูชาอะไรดี28มีนา11เนี่ยนะปฏิทินตรงกับวันพระฤหัสบดีนะครับงานนี้นะพยาบาลเนี่ยเหนื่อยอยู่แล้วนะครับของคุณเนี่ยอยู่เรือนอลิด้วยนะแต่ว่ามีมหาอุดเกาะก็เหนื่อยกายนะแต่ว่าส่วนหนึ่งที่มันสมรูปก็คืองานพยาบาลไม่ใช่งานนั่งโต๊ะอย่างเดียวมีการจรมีการเดินทางพอได้คุณเนี่ยก็ต้องถือว่ามีโอกาสเป็นหัวหน้างานคือไม่ใช่เป็นเพราะความแก่หรือว่าอายุงานนะแต่ถ้าเทียบกับคนในเลเวลเดียวกันไม่เป็นรองนะครับฉะนั้นอาชีพนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับการบูชาพระเคราะห์ที่เข้าสู่อายุในช่วงเวลานี้คือพระศุกร์นะครับถ้าสะดวกให้ไปเช่าพระปางลำพึงนะจากวัดที่ผ่านพิธีการปลุกเสกหรือถ้าหาไม่ได้จริงๆปางนี้อาจจะหาเช่ายากหน่อยเช่าจากร้านนำไปให้พระภิกษุสงฆ์ที่คุณเริ่มใส่ศรัทธาเบิกเนตรอัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาพระศุกร์ทุกวันวันละ21จบวาโทโนอะมะมะวะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณรัตนะคะ22กันยายน2523นะคะเวลาเกิดเที่ยง28นาทีวันจันทร์บอกว่าอยากขายข้าวกล่องราคาถูกแล้วก็วุ้นแฟนซีทำได้หรือเปล่าของกินก็ของกินผมมีเงื่อนไขเดียวนะของคุณเนี่ยก็คือเน้นเป็นพวกลักษณะพวกขายส่งนะขายส่งก็คือไปฝากเขาขายแหละอีกอันนึงในแง่ของหน้าร้านนะครับก็ถ้าจะทำเกี่ยวข้องกับพวกของกินสถานที่ตั้งไม่ควรอยู่ติดถนนใหญ่ในตลาดในโรงเรียนตรอกซอกซอยทำเลดีๆอันเนี้ยทำได้แต่จริงๆแล้วใกล้จะถึงวันเกิดแล้วตอนนี้จะทำยังไม่อยากให้ทำแต่ว่าถ้าหลังวันเกิดไปแล้วโอเคดาวอาชีพไม่เสียเพียงแต่ว่าช่วงแรกๆอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยหาโอกาสนะครับวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้คุณไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดทำได้นะขายส่งอย่าอยู่ติดถนนขายผ่านโซเชียลต่างๆก็ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณพึ่งวิภาพรนะ5เมษายน2537เวลาเกิดค่ะเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งวันอังคารทำงานอะไรดีผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันอังคารนะฉะนั้นในทางโหราศาสตร์จึงยังเป็นคนวันจันทร์อยู่ปี37เวลาเกิดไม่น่าจะผิดพลาดนะครับอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาสุขมนตรีนะครับมหาจักรพรรดิก็ของกินสิ่งสวยงามนะพวกสินค้าแฟชั่นนะเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าเครื่องประดับอัญมณีของเล่นเพื่อความบันเทิงนะครับหนังภาพยนตร์พวกนี้แต่ไม่ใช่ธุรกิจกลางคืนนะและอีกกลุ่มหนึ่งก็พวกร้านดอกไม้ร้านเสริมสวยถ้าเป็นไซส์ใหญ่ก็เป็นพวกโรงแรมบูติกห้องเช่าอพาร์ตเมนต์ที่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ครบครันให้กับคนเช่าใช้บริการถ้าเป็นลูกจ้างก็เป็นลักษณะพวกงานด้านการเงินครับ SMS ต่อมาค่ะคุณปรารถนานะคะ18กุมภาพันธ์2532ค่ะเวลาเกิด 11:14 น.วันเสาร์นะคะถามเรื่องงานความรักแล้วก็อยากทราบว่าจะทำงานด้านไหนดี
ก็ตรงกับวันเสาร์ถูกต้องความรักคู่ครองถ้าประคับประคองถ้ามีคู่นะถ้าประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้นะปีนี้ผมถือว่าเบาลงแต่ด้วยพื้นชะตานั้นมักจะมีปัญหาเนื่องจากบุคคลอื่นนะครับส่วนในเรื่องของงานเป็นอย่างไรอายุหินะก็ต้องระวังการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะครับไม่ว่าจะตั้งใจหรือเต็มใจหรือเปล่าแต่ปัจจัยในเรื่องของเกณฑ์งานใหม่ก็มีนะผมฝากระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุหน่อยปีนี้หาโอกาสไปทำฟันขูดหินปูนถวายของมีคมครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุภักชยนัทนะคะเกิดวันที่17สิงหาคม2549เวลาเกิด 5:23 นาทีวันพฤหัสบดีบอกว่าหาวันกลจุกเพื่อทำบุญแล้วก็ชื่อรวมถึงดวงชะตาเป็นยังไงบ้างคะวันพฤหัสความจริงถ้าจะในระยะสั้นๆเนี้ยปลายเดือนนี้ก็มี มีวันมงคลอยู่2วันนะฮะวันแรกก็คือวันจันทร์ที่21นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งจ้ะถ้าสะดวกนะวันจันทร์ที่21เนี้ยก็สามารถประกอบการมงคลได้แล้วก็มีอีก1วันเป็นทางเลือกนะครับของคุณเนี่ยของน้องเขาจันทร์ที่21กับพุธที่23นะครับก็ถือว่าสามารถที่จะประกอบการมงคลได้ส่วนในเรื่องของเวลาผมไม่อยากกำหนดให้ลองพูดคุยกับคนที่จะทำพิธีแล้วกันนะครับว่าเขาสะดวกในช่วงเวลาไหนส่วนในเรื่องของชื่อสุภักสุภักสอนเสือสระอุนะพอสัมภาษณ์บรรยากาศคอควายชอช้างยอยักษ์นอนเนฟบรรยากาศทอสันธานค่ะอันนี้ก็ชื่อที่ประดิษฐ์มันอยู่แล้วนะครับก็เสริมความมีอำนาจถือว่าดีไม่ติดการีเลขศาสตร์ก็สวยครับตะโกเนียมค่ะเมื่อรวมกับนามสกุลตะโกเนียมแต่ได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูนะลองดูนะว่าถ้าโตขึ้นมาทำอะไรมันเหนื่อยยากไหมนะครับหรือว่ามีปัญหาสุขภาพพวกทางเดินหายใจบ่อยครั้งหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งในเรื่องของคำพูดคำจาเนี่ยไม่ค่อยเข้าหูก็ควรจะปรับแก้นะครับเอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเซงวัยรุ่นเชียวชื่ออะไรคะชื่อยาชินีค่ะคุณยาชินีวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจ้าวันพฤหัสที่24มกราคมค่ะค่ะพ.ศ.อะไรพ.ศ. 2534ครับเวลา 17:42 ค่ะจ้ะตรงกับวันพฤหัสบดีถูกต้องครับจ้ะอยากถามอาจารย์คะจะถามสุขภาพอะค่ะสุขภาพคุณจะหายไหมคะคือสุขภาพเนี่ยด้วยพื้นชะตาก็ของคุณส่วนหนึ่งนะดาวเสาร์เนี่ยหมายถึงเป็นอะไรมันก็จะหายช้านะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของพวกทางเดินหายใจลำไส้การขับถ่ายและถ้าสูงวัยเป็นลมชักอะค่ะนะก็เกี่ยวข้องกับพวกทางเดินหายใจและราหูเนี่ยก็หมายถึงพวกอาการลมชักโดยตรงเลยนะอันนี้ก็คือมันสัมพันธ์กันนะทางเดินหายใจหรือแม้กระทั่งลมชักด้วยพื้นชะตาหายใจหนูก็หายใจไม่ออกฉะนั้นฟังแล้วอย่าตกใจด้วยพื้นดวงมันเป็นแบบนี้ค่ะฉะนั้นก็อาจจะต้องมอนิเตอร์มันเยอะๆและสิ่งสำคัญโรคพวกนี้มันเกี่ยวกับภูมิความแข็งแรงของร่างกายนึกออกไหมค่ะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็แนะนำแบบทางวิทยาศาสตร์เลยแหละก็พยายามออกกำลังกายแล้วก็หลีกเลี่ยงการนำพาตัวเองไปอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่มีโอกาสจะเป็นในกลุ่มเหล่านี้แต่ถ้าถามถึงในทางโหราศาสตร์ก็ฝากทำบุญเสริมตลอดชีวิตได้เลยนะก็เกี่ยวข้องกับคนชราทำให้ต่อเนื่องแล้วก็หาโอกาสทำบุญลงศพค่ะนะทุกครั้งที่มีโอกาสมากน้อยตามกำลังก็ขอให้ทำอันนี้เป็นโรคในพื้นดวงเลยจ้ะค่ะมีเรื่องอื่นอีกไหมหายใช่ไหมคะหายไหมหายยากหายยากและมีโอกาสจะเป็นอย่างที่ผมเรียนไงทางโหราศาสตร์ว่าไปทางวิทยาศาสตร์ต้องทำตัวเองให้แข็งแรงค่ะจ้ะตอนนี้หนูลงเรียนใหม่อ่ะค่ะหนูจะเรียนจบไหมอะคะลงอะไรคะลงเรียนจัดบริหารค่ะจัดการธุรกิจเพิ่งลงปีหนึ่งเลยผมถามนิดหนึ่งปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นกาลีปีที่แล้วมีปัญหาดรอปหรือว่าหยุดเรียนไหมหรือว่าอ๋อปีที่แล้วหนูทำงานค่ะปีแล้วไม่ได้เรียนเลยถูกไหมไม่ได้เรียนเลยเรียนมสทแค่ไปสอบอะค่ะแต่ก็ไม่ค่อยเวิร์กถูกไหม
ใช่ค่ะนะปีที่แล้วก็เลยลงเรียนใหม่ไม่เป็นไรลงหรือยังเนี่ยบริหารลงแล้วเรียนอยู่ค่ะกำลังเรียนก็อย่างนี้ปีแรกอย่างนี้นะครับคือถ้าถามว่าคือปีที่แล้วที่ทายทักเนี่ยเหมือนกับเป็นเกณฑ์การเรียนที่ไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าถ้าผ่านพ้นเข้ามาย่าง25แล้วถ้าคุณทำตามเทอมของเขาได้เนี่ยจนถึง28 4ปีจบพอดีนะอายุ27เต็มย่าง28ดวงเนี้ยด้วยพื้นชะตามันโยงอริในเรื่องการเรียนไม่แปลกที่เรียนช้าค่ะนะครับแต่ว่าถ้าดูจากช่วงเวลาที่ลงและปีนี้วงกลมก็ตกในเรื่องของการเรียนฉะนั้นได้เรียนและพยายามหาเพื่อนนะปีนี้คุณจะได้ผลการเรียนที่ดีเพราะเพื่อนไม่ใช่ลอกกันแต่ช่วยกันติวนะครับก็เก็บชีตเก็บอะไรก็ว่ากันไปตามระยะเวลาจากจุดที่เริ่มต้นจบครับค่ะคุณถามให้แม่ได้ไหมอะคะด้วยความรวดเร็วนะหนึ่งคำถามครับค่ะแม่หนูจะทำงานอะไรดีอะคะคุณแม่เกิดวันที่เท่าไหร่คะ12มิถุนาค่ะพ.ศ.ค่ะ2502ค่ะจ้ะเกิดกี่โมงคะประมาณ11โมงไอ้2ไอ้4ทุ่มค่ะประมาณ4ทุ่มคุณแม่เกิดวันศุกร์ใช่ไหมครับค่ะคุณแม่จะทำงานอะไรดีของคุณแม่ก็ทำเกี่ยวข้องกับดาวศุกร์นั่นแหละนะครับก็พวกของกินสิ่งสวยงามนะร้านเสริมสวยร้านดอกไม้พวกนี้ไปฝึกปลือฝีไม้ลายมืออันนี้ไม่หวือหวาแต่ว่าระยะยาวยืนยันว่าดีครับค่ะจ๋าค่ะขอบคุณค่ะคุณดูแลสุขภาพครับค่ะขอบคุณต่อในส่วนของ SMS กันนะคะคุณ9 3กรกฎาคม2555 11:40 นถามเรื่องของสุขภาพแล้วก็จะพาน้องไปทำบุญอะไรดีคะก็ตรงกับวันอังคารนะคุณน้องตอนนี้3ขวบเต็มนะพาคุณน้องไปทำกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์ครับนะก็เขียนชื่อไว้ตรงอะไรเขาเรียกว่าตัวกระเบื้องนั่นแหละนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งปีนี้ดูแลสุขภาพน้องเขาหน่อยโดยเฉพาะในเรื่องของเหมือนเมื่อกี้เลยทางเดินหายใจพวกอาการลมอะไรพวกนี้ให้ระวังนะครับSMS ต่อมาค่ะคุณการธนพัฒน์นะคะชื่อนี้ดีหรือเปล่า4มิถุนายน2514เวลาเกิด 9:00 น. ถึง 10:00 น. วันศุกร์วันศุกร์ครับการธนพัฒน์กอไก่สระอายอหญิงจอจานนอหนูกรันทอทงนอหนูพัฒนานอหนูกรันค่ะอันนี้ก็ชื่อที่ปรับมาแล้วล่ะนะก็เสริมความมีอำนาจครับและเลขศาสตร์ก็เขาเรียกว่าได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ธาตุน้ำหมายถึงความสงบร่มเย็นยิ้มยวนยิ้มยวนเมื่อรวมกับนามสกุลยิ้มยวนนะครับก็เสริมสร้างความมีเสน่ห์ใช้ได้ครับไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะทะเบียนรถ2410ค่ะคู่มิตรแต่10ภาระเยอะกำลังพระเสาใช้น้ำพระพุทธทองคำเปลวแท้นะเอาขออภัยนะพระพุทธมนต์นั่นแหละแปะที่เลข0เลขบ้านก็ทับ78ค่ะราหูกับเสาเป็นมิตรแก่กันก็จริงแต่ในแง่เลขศาสตร์ก็หมายถึงโทษทุกเสามัวเมาราหูใช้ทองคำเปลวแท้ปิดทั้งคู่เลยครับเบอร์โทรศัพท์71กับ89เปลี่ยนเถอะนะเอากลางๆ16โสรถมหามงคลมั่งคั่งสมปรารถนา94เฉลียวฉลาดและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองครับ SMS ต่อมาค่ะคุณออนอุมาค่ะ24ธันวาคม2529นะคะเวลาเกิด 7:33 นาทีพุธกลางวันค้าขายดีไหมคะมันขึ้นอยู่กับว่าขายอะไรนะเดี๋ยวลองดูนะครับของคุณเกี่ยวกับน้ำดีไม่ว่าจะเป็นน้ำปกติหรือเครื่องดองของเมานะทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ดีนะดีในพื้นชะตาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณขวัญชัยนะคะเกิดวันที่3มิถุนายน2511เวลาเกิดทุ่มครึ่งไม่ได้บอกวันถามเรื่องหน้าที่การงานการเงินแล้วก็สุขภาพเป็นยังไงคะทุ่มครึ่งนะครับการเงินงาน2ปีนี้ไม่ค่อยดีนะย่าง48 49นะครับระวังมีปัญหากับคนที่อยู่ในหน่วยงานเดียวกันนะครับระวังมีปัญหาพวกเอกสารสัญญาทั้ง48และ49นะครับมีโอกาสเกิดความขัดแย้งสูงส่วนในเรื่องของเงินล่ะอย่าให้ใครขอยืมเด็ดขาดมากน้อยสนิทแค่ไหนก็ตามสุขภาพด้วยพื้นชะตา2กลุ่มสายตาความดันระบบเลือดซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตหรือแม้กระทั่งโรคหัวใจ
อีกกลุ่มหนึ่งปัญหาในเรื่องของพวกกล้ามเนื้ออักเสบแล้วก็ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยของคุณเนี่ยปีจอนี้นะครับไปทำฟันขูดหินปูนไปบริจาคโลหิตค่ะ SMS ต่อมาค่ะคุณนวพัฒน์นะคะ27ธันวาคม2514ค่ะเวลาเกิด 5:37 นวันจันทร์อาชีพทำอะไรดีแล้วก็การเงินรวมไปถึงคู่ครองด้วยค่ะอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาก็ดาวศุกร์เหมือนกันนะครับก็พวกของกินสิ่งสวยงามแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ให้มันมีกลิ่นอายของต่างประเทศจะช่วยทำให้มันสมรูปมากขึ้นอาหารประเภทต่างๆพวกนี้หรือว่าถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกสิ่งสวยงามก็มีการนำเข้าหรือส่งออกแต่ไม่ให้ทำปีนี้ไม่ให้ลงทุนใหญ่ทั้งย่าง44และก็45นะครับเพราะเกณฑ์เรื่องงานและดาวอาชีพไม่ดีเอาล่ะในช่วงหน้าสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันพักกันสักครู่ค่ะ